อลโหทุกคนสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เบลทำไว้ตั้งแต่เบลตื่นมาทำกับข้าวไปใส่บาต นะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่เนาะจะฝากกับข้าวพี่สาวไปใส่บาทที่วัดนะคะเบลไม่ได้ไปเพราะว่าเบลก็จะไปส่งลูกเนาะทุกคนแล้วก็จะไปส่งของด้วยก็เลยอ่าตื่นมาตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะคะทุกคนค่ะเป็นตื่นมาหุงข้าวเหนียวไว้ก่อนเลยแล้วก็จะทำอ่าราบน้ําตกนะคะไปวัดเนาะเพราะมันเป็นวันพระใหญ่เป็นวันทําบุญให้อ่บาบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วอ่าภาคอีสานเขาก็ทํากันมาตั้งแต่เนื นานแล้วนะทุกคนเป็นเป็นวันที่ดีเลยนะเบลก็เลยตื่นมาทํากับข้าวทําแล้วรู้สึกสบายใจมากๆเลยเวลาที่ทํากับข้าวไปวัดนะทุกคนเราไม่ซื้อเราก็ทําเองข้าวเหนียวเบลก็แช่ไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเนาะตื่นเช้ามาบรรยากาศชุ่มฉ่ามากเหมือนฝนจะตกนะทุกคนฟ้าแบบบุ่มบ,บั่มบุ่มนบะั่มในกลางคืนก็ตกวันนี้ก็ตกตอนนี้ก็ตกค่ะตื่นเช้ามาก็ไป,ปรล่อยนะทุกคน ตั้งแต่มีหม้อทอดและน้ำมันนะทุกคนชีวิตเบลก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะตอนแรกเบล,เลถ้าจะทําน้าตกอ่ะคือเราก็จะต้องอ่าจุดเตาถ่านใช่ไหมให้เป็นฐานแล้วก็ย่างทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสุกใช่ไหมล่ะแล้วเราค่อยเอามาทําเป็นแบบลาบอย่างเงี้ยแต่เนี่ยก็คือเอาใส่หมอ้ออ่าทอดไล้น้ำมันไปเลยค่ะแล้วนันก็จะ สิบยี่สิบนาทีแล้วก็กลับด้านแล้วก็ทําใหม่เออแปบ๊บนึงก็สุกนะทุกคนยี่สิบนาทีก็ได้กินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออชีวิตเราก็ง่ายขึ้นก็ต้องขอบคุณพี่เอฟซีมากๆเลยนะคะที่ส่งหม้อทอดแล,ละน้ามันมาให้เนาะเตาไมโครเวฟเดีวก็ยังไม่ได้ใช้ทักทีเลยนะทุกคนยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลยเพราะว่าอุ่นอุ่นกับข้าวใช่ไหมก็อ่าบางทีก็อุ่นใส่เตาแก๊สอะไรอย่างเงี้ยเตาไมาโครเวฟเดีก็ยังไม่เคยลองใช้ดูเดี๋ยวจะหากับก่องกับข้าวที่มันแบบ อุ่นมาลองใช้ดูนะคะได้ใสก่กระติดใจได้บาทที่นี่เหมืนมอนหม้อทอดไร้น้ํามันตอนแรกไม่เคยใช้นะเคยใช้เต,ตาแก๊สดังตเตาถ่านพอมีหม้อทอดไร้น้ํามันเออมันง่ายอ่ะมันดีอ่ะพอเราจะทํานู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็แบบเออใส่เข้าไปแล้วก็ได้เลย <laughs> ไม่มีควันด้วยไม่ต้องมานั่งแบบหน้าดําปิดปีดดูดควันอะไรเงี้ยไม่ต้องเออเลิศนะดีโอ้ทุกวันนี้มันทำไมชนะเลิศแบบนี้วะ <laughs> หุงหาอาหารไว้เรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะเราก็มารีดผ้าให้ลูกนะคะชุดนักเรียนนะคะวันนี้เป็นชุดนักเรียนก็จะรีดผ้าเบลก็รีดตอนเช้าแหละเพราะตอนกลางคืนเบลก็อ่ามันไม่ทันเนาะทุกคนมันก็สี่ห้าทุ่มอย่างเงี้ยเออคือมันก็ต้องนอนแล้วอะ่ะบางทีพาลูกนอนเราก็เผลอหลับไปไม่ได้ทํากะว่าจะรีดตอนบอ่ท่านคะ่ะมันบ่ท่านนี่หลีคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่การรีดเสื้อผ้าของเบลนะเบลจะบอกเลยเบลเป็นคนที่รีดผ้าเร็วมาก รีดผ้าไม่ไม่เน้นเนี้ยบขอเน้นแบบว่าได้รีดก็พอคนอื่นเขาจะแบบคลองเป็นจีบเป็นจีบฉันมีประมาณแปดคลองได้เขาบอกว่าถ้ารีดผ้าแล้วมีคลองแล้วมีแบบว่าจีบหลายจีบแสดงว่าเป็นคนหลายใจเป็นคนรักเดียวเนอแต่ว่าแห่งรีดผ้าบ่เก่งเป็นคนรักเดียวแต่ว่ารีดผ้าไม่เก่งรีดหลายคลองก็จริงแต่ว่า ใจเดียวเด้อใจเด้อเจะบอกใหาีเบลก็พยายามแล้วนะทุกคนว่าเอออยากจะรีดให้มันแบบเออครองเดียวอะไรเงี้ยบางทีรีดออกไปแล้วเอาสองคองอ้มาเลยตัวลูก่นก่าเอาใหม่แล้วก็รีดให้มันเป็นครองเดียว <c oughs> <c oughs> ก็ทําบางครั้งก็แบบเรารีดมากๆอะ่ะเออกรีดของตัวเองก็เหมือนกันนะเส <c oughs> ื้อผ้าเบลออ่ะที่เบลใส่ไปข้างนอกอะ่ะบางทีเบลก็ไม่รีดนะทุกคนกางเกงก็คือเราซื้อแบบ ที่มันไม่ต้องรีดแตะก็ใส่เลยแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวทับเออประองรีดเพราะว่าหนึ่งเลยเราไม่ได้ไปเจอไผ่เราก็ไม่ได้ไปเจอใครปร้องเอียงอะไรมากๆประองพิธที่รีดตองอ่ะนะเบลจําได้เลยครั้งหนึ่งเอาไว้จะเล่าให้ฟัง <c oughs> เบลกับพี่เตยเนี่ยคือจะโตมาด้วยกันใช่ไหมทุกคนแล้วเบลก็เป็นน้องเล็กมากๆคือประมาณอยู่ประถมอ่ะพี่เตยก็จะอยู่มัธยมไหมประมาณนี้แล้วทีนี้พี่เตยก็จะเป็นคนที่เนี้ยบมากเลยนะคะทุกคนเป็นคนที่รีด ทุกวันนี้ยังรีดผ้าเป็นคนที่ทําอะไรเนี้ยบร้อยพวงมาลัยเย็บผ้ารีดผ้าตัดลงแต่คือเป็นคนที่เนี้ยบมากเป็นคนที่เนี้ยบกับเรื่องพวกนี้มากๆแม่บ้านแม่เรือนเนาะแต่เบลเป็นคนที่แบบว่าเออสามเณะเอามันจะเป็นยังไงก็เออไปก่อนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่เตยก็บอกามานี่เสื้อผ้าพี่จะรีดให้ไม่เอาพี่เตยบอกว่ารอพี่หน่อยเดี๋ยวไปโรงเรียนพร้อมกันเดี๋ยวพี่รีดเสื้อผ้าให้สวยๆแต่แต่เบลไม่เบลเบลชอบไปแบบขึ่นลืดการลาดอะ S 1> <S 1> รู้จักไหมแล้วชอบไปแบบมอมมอมอ่ะชอบไปแบบมอมมอมแมแมนแบบเสื้อผ้ายับยับอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากไปโรงเรียนมากไม่รู้ทําไมเหมือนกันอยากไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนทุกคนเสื้อผ้าก็ไม่อยากจะรีดบ่อยากเค็ีดยัง้งคอยไปยั้งเดียว ทุกวันนี้พอมารีดเสื้อผ้าให้ลูกเราก็แบบนึกถึงตอนที่พี่เตยจะรีดเสื้อผ้าให้นอเบลไม่เอาทุกคนเบลก็ไปอย่างนั้นเบลก็ไปแบบมอมๆมแต่ของลูกเบลก็รีดนะก็รีดแบบเออพอมันเรียบแต่มันไม่ได้เนี้ยบขนาดนั้นไงก็รีดธรรมดาแบบเออรีดๆไปมันก็แบบคลองบ้างไม่คลองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็รีดอยู่อก็รีดอยู่แต่แต่เรื่องตัวอดินเนาะไม,ม่แม่จังสิแม่สงสารอดินกับอนาไหมทุกคน แม่ฝ้าแม่เป็นยังกับบลูแม่บมีเบลาเวล่าเมล่า,ลา,ลาหลายบีสี่กักแต่ละมื่นี่ไม่รู้ว่าเหตุอีอยังแต่ละมื่นแต่ละดีก่อนที่พี่อดินจะไปโรงเรียนนะทุกคนฝนตกมากเลยบบแบบยืนทํากับข้าวอยู่ฝนก็ตกตกตกเทลงมาแบบ เยอะมากลยทุกคนจนแบบน้ําท่วมตรงที่ว่าเขามาเกลี่ยดินให้มันก็เลยเละแบบนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้เกลี่ยดินให้มันเสมอกันไงตอนแรกเบลว่าเบลถ้าเบลไม่มีงานอ่ะเบลจะอ่าเกลี่ยดินให้มันเสมอกันแล้วมันจะได้ดูสวยงามแล้วเราจะเอาหินคุกมาลงเอาหินสีฟ้ามาลงมันจะอาจทำให้ทางเส้นทางเข้าบ้านของเราวสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จัดสวนนู่นนี่นั่น,นเออเดี๋ยวเอาไว้ก่อนทุกคนทำไอ,าอาหาเงินก่อนเนาะ แล้วค่อยเฮ็ดไปทีละอย่างทำทีละอย่างก่อนเบลทำกับข้าวเสร็จเบลก็เลยเอากับข้าวไปฝากพี่เตยที่บ้านเนาะแล้วก็เอาข้าวเหนียวไปใส่กล่องข้าวพี่เตยไว้เพราะว่าพี่เตยจะไปวัดนะคะทุกคนค่ะ <laughs> และ้วเบลก็รีบเดินกลับมาปลูกเด,ด็กเพื่อที่จะอาบน้ําแต่งตัวไปโรงเรียนไปถึงที่บ้านพี่เตยหลานเบลสามคนนออ่ะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะทุกคนฟ้ายังไม่สว่างเลยแต่ว่าพอมาดูลูกเรายั่งกอจออยู่ในที่นอนคือเก่าค่ะปลูกกันบาทที่นี่พี่อดินไปก่อน ยากที่สุดก็คือคุณนายค่ะคุณหนายหัวหย่องโอ้ยตุกคนก่ะปลุกหนก,กระมูลแล้วแบบกระดูกกระดิกนะก็ไม่ได้นะเวลานอนทีบแล้วบักดุเล่าบ้างไม่เอาบ้างอะไรทำมาอยากจะตื่นนะทุกคนลองไห้หนูไม่อยากไป <c oughs> เอาใจใจก็มูคันสิว่าล,ลูกเช้าลาบได้เนาะมันก็ธรรมดาทุกคนเด็กๆเ,เขาเป็นอย่างนั้นแต่เราก็มีวิธีการจัดการคือใจเย็นๆค่ะเหตุคือเขาถ้าไม่ไปไม่ลุกขึ้นนะ อุ้มไปได้จ้าอุ้มไปเ,าอ,ไปเอาให้อนานอนไปกอดเดี๋ยวเบลก็มาจัดแจงพี่อดินให้เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยไปจัดการอนาทีหลังไม่เป็นไรทุกคนส่งพี่อดินขึ้นรถก่อนอนานาเนี่ยแป๊บเดียวเแบลบง่ายาทุกคนไม่เห็นอยู่ในกล้องเนี่ยเแบบแบบแบบ เช่นเลยของน้องอาน,นานะทุกคนลูกสาวแม่ต้องแม่เท่านั้นจัดการถึงจะเอาอยู่ค่ะนั่งสักพักพี่รถพี่อดินก็มาแล้วนะคะทุกคนค่ะเบลก็ไม่จะให้ลูกเดินไปก็กระไรอยู่กลัวว่ารองเท้าอาดินจะเปีกนะเยกเนาะเบลก็เลยเอาลูกขี่หลังแล้วก็เดินไปส่งแบบนี้เลยค่ะคกิบเกยูเลโกมากมิวีผู้ใดเฮ็ดอะไรสันซอกมีสันหลายเฮ็ดแต่ผู้เดียวคุณครูก็แบบโอ้ต้องขนาดนี้เลยเหรอ คุณครูมารับรับที่รถน่ะเบวไปส่งถึงรถเลยนะแบกลูกไปมาลูกฉันเนี่ยจะไม่เหยียบตมได้จังไดลูกคุดหนูเนาะมาได้แม่ทำได้ทุกอย่างเป็นให้เธอได้ทุกอย่างเป็นสะพานขามน้ำก็ได้เพเแลีวแบกลูกขึ้นไปแบบเบิ่นเบิ์นว่ามันแอดเวนจอร์หมดแล้ว <laughs> ส่งพี่อดินเสร็จเรียบร้อยก็มาจัดแจงสาวน้อยนะคะเแบลบเองก็ไปอาบน้ําอาบทารล้างหน้าเป็นฝันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอาบน้ํากับอาบกับลูกสาวไดว้ทุกคนอยู่กันสองคนก็อาบน้ําด้วยกันทูสบูให้กันหมดแล้วลูกแม่กับลูกอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยก็มารัดผมทาลิปสติกทาแป้งอะไรให้สวยงามไก่งามเพะขนขนงามพาะแต่งน้องอนาก็ชอบ การแต่งตัวมากๆเลยนะคะทุกคนอ่าถ้าเป็นเรื่องแต่งหน้าหรือว่ารัดผมเนี่ยจะไม่ค่อยอีดออดเท่าไหร่ถ้าเล็บนี่แหงแบบอูชอบมากทุกคนน้ํายาทาเล็บของเบลที่ว่าเบลซื้อมานะทุกคนหายเบอแล้วเพราะว่าน้องอาาเอาไปทาทาให้ตุ๊กตาบ้างทาให้เล็บตัวเองบ้างทาให้ป้าทาให้พี่เตยทาให้ลุงทาให้ทุกคนทา จะไปทาให้แมวน้องแมวชื่ออีวานนะทุกคนนะไขวานนะเขานบ่อยทาค่ะมันโจกเอามันจะเกิดตะครุบเอามันไม่ทาแต่งองค์ทรงเครื่องขึ้นหน้าขึ้นผมเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะเราก็มาเก็บของเพื่อที่จะไปส่งน้องอนาที่โรงเรียนแล้วก็ เอาของใส่ถุงเพื่อที่จะไปไปสเนคค่ะอันนี้เบลแพ็กไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะสําหรับใครที่สั่งสินค้าจากเบลไปแล้วยังไม่ได้เลขยกพัสดุก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันไปเด้อเบลก็พยายามดันเลขให้อยู่นะคะทุกคนคือเบลไปส่งรูปก,กลับมาก็ทำอ่านู่นนี่นั่นเนาะบางทีก็แบบ ยาวไปถึงมืดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ยังไม่ได้ส่งให้แต่ว่าของอ่ะเบลส่งให้ทุกคนแน่นอนตกหล่นอันใดถ้าใครยังไม่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยแจ้งมาหาเบลได้เลยนะคะเบลเบลเช็คให้แล้วเบลดูให้ถ้ายังไม่ได้ส่งหรือว่าอะไรเบลก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเบลจะรีบส่งไปให้เลยสําหรับใครที่สั่งมาแล้วยังไม่ได้รับก็อดแต่รอนิดนึงวันนี้เดี๋ยวเบลก็จะเข้าไปเอามาขามกวนที่อําเภอนาวางอีกนะแม่ก็อ่าคุณแม่ที่ทำอ่ะแกก็ลังทําให้อยู่ อน,นัดเบลประมาณบ่ายสี่โมงนะคะทุกคนบ่ายสี่โมงก็ไปเอาเพราะว่าแกกาลังกวนมะขามให้เราอยู่เป็นมะขามหวานผสมกะทินะคะมีเนื้อมะพร้าวอยู่ข้างในเนาะทุกคนเป็นโรยงาด้วยอร่อยมากๆเลยบางคนทักมาหาเบลแบบอร่อยมากน้องเบลเอาไปทากับขนมปังยิ่งอร่อยแบบเอาประกบกันอย่างเงี้ยเ,เป็นเป็นแยมได้เลยมันจะแบบหวานๆเปรียปร้ยวๆอะอะไรอย่างงี้คือแบบมันอร่อยไปเลยเออเบลยังไม่ได้ลองเหมือนกัน ไซื้อขนมปังมาแล้วเดี๋ยวเบจะลองอยู่ว่าเอาทาขนมปังมันอร่อยจริงจริงหรือเปล่าทุกคนเออมันก็ดีเหมือนกันนะมะขามหวานอ่ะทุกคนมันไม่ใช่มะขามเปรี้ยวนะเป็นมะขามหวานแล้วเท็กเจอร์ในการกินอ่ะเบลคิดว่าถ้าเป็นน้ําตาลนอะ่ะมันต้องเปรี้ยนกว่านี้ไหมแต่อันนี้มันเป็นรสชาติเหมือนมะขามหวานจริงๆรอ่ะทุกคนเหมือนมะขามหวานจริงๆมันหวานแบบมะขามจริงๆเลยมันแล้วก็ไม่เปรี้ยวอมเปรี้ยวนิด,ๆ,นดๆอร่อยมากๆเลย วันนี้ฝนตกก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวกันหน่อยนะคะทุกคนขาขี่รถไปลมพัดมันก็หนาวเนาะแต่ว่าเบลเอาพลาสติกมากั้นแบบเนี้ยตรงน้องอานาจะลมไม่ไม่แรงตรงที่เท่าเท่าของเบลที่เบลนั่งขับมอเตอร์ไซค์นะแต่ก็การมาแรงกันฝุดการลมได้นิดหน่อยนะเวลาที่น้องอานานั่งหรือว่านอนอย่างเงี้ยเขาก็ชิวเวลาที่การนั่งเหมือนเราแบบมีที่กั้นให้เขาแล้วเราก็ขับรถไปเงี้ยคนที่โดนมากที่สุดก็คือเบลแต่ว่าลูกก็ โอเคฝนอะไรเอ้ยฝุ่นเอ้ยอะไรเ,เขาจะไม่โดนเราจะเป็นคนโดนก่อนทุกคนไปส่งลูกรอบเช้าเสร็จเรียบร้อยตัดภาพมาที่รอบบ่ายทุกคนก็คือเบลก็แพ็คของแล้วก็ไปส่งของเยอะมากๆเลยก็ต้องขอบคุณทุกๆออเดอร์มากๆเลยนะคะของอร่อยกำลังเดินทางไปหาคุณแน่นอนคะ่ะตัดภาพมาที่รอบบ่ายเด็กๆก,ก็กลับมาถึงบ้านกันหมดแล้วนะคะเบลไปส่งของสองรอบเลยวัน วันวันพระนี่แหละทุกคนเบลไปสองรอบเลยเบลไปตั้งแต่รอบเช้าก็ไปรอบบ่ายก็ไปเนาะกลับมาถึงบ้านก็มาตําส้มตําวันนี้อยากกินส้มตํามากๆกินเองที่มันเผ็ดเผ็ดซับซับอะไรอย่างนี้มันค่อยจะแบบจึง้งจึ้งใจค่ะทุกคนค่ะพี่เตยไม่อยู่พี่เตยเอายาไปให้อ่าคุณย่าคุณแม่พี่เคยที่บ้านเนาะเแบลบก็เลยตาส้มตํากินเองทุกคนก็มาตําอยู่เฮี้ยนเอื่อยนะเฮี้ยนจะขวกับเฮี้จักเตือดอกเพราะว่า,วาอุปกรณ์เขามาครบค่ะแต่ว่าถ้ามาบ้านพี่ก็คือ ได้กินทุกอย่างข้าวเหนียวก็มีอะไรก็มีจอยมาเบลก็พาลูกมากินข้าวอยู่นี่ทุกวันนะทุกคนบางครั้งอาจจะไม่ได้มาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมากินข้าวที่บ้านพี่เตยแล้วก็กลับบ้านตัวเองไปก็คือทํางานแล้วก็นอนพาลูกอาบน,าน้ำแล้วก็เข้านอนอย่างเงี้ยแต่คือเหมือนเราอยู่สองบ้านแหละทุกคนเพราะทุกทีเบลก็อยู่แต่บ้านพี่เตยนะส่วนใหญ่นะ วันนี้ก็กินข้าวกับป้านะทุกคนเบลไปตลาดเบลก็ได้อะกับข้าวมาหลายอย่างทั้งซื้อผลหมากลากไม้มาด้วยเนาะซื้อของกินมาให้เด็กๆด้วยเนาะก็ชวนป้ามากินข้าวก็เข้าเที่ยงข้าวแรงกินไปด้วยกันเลยทุกคนข้าวช้าก็กินขนมปังกับลูกนิดนึงแล้วก็กินกาแฟยิงยาวมาถึงประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยมาถึงก็ชวนป้ากินข้าวบ่กินข้าวบ่ชวนกันอย่างเงี้ยทุกคนกินข้าวก็คือนี่ตอนเที่ยงกับตอนเย็นก็คือ คาบเดียวเลยนะแล้วก็จบถึงเมื่อเลยแล้วก็นอนเลยบอกบอกกินอีกแล้วเพราะแล้วเพราะว่าถ้ากินข้าวตอนสี่โมงอะ่ะตอนกลางคืนมันก็จะไม่ค่อยหิวนะทุกคนก็เหมือนว่าเรากินข้าวเย็นไปแล้วอะ่ะข้าวเที่ยงเแบลบยังไม่ได้กินเลยเพราะว่า ไม่ได้มีเวลากินนะทุกคนบ่าบ่ท่านอีดีหันไปอีกที่ก็บ่ายโมงแล้วบ่ายสองแล้วไม่ทันแล้วเออรีบรีบ,รบไปไปอย่างเดียวเลยดูดได้กาแฟแหละน้ำแข็งจากกาแฟและกินแค่นั้นแหละทุกคนได้หมกหน่อไม้มาด้วยนะคะทุกคนขาที่ตลาดหอเรายี่สิบบาทนะเด็บอกล้าหนึ่งได้แตงโมเมลอนป้าแกได้ปลามาทุกคนเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยที่ทุ่งนาเนาะแกไปเอามาทุกคนก็มา เขาเรียกอะไรหมกหม้อเนาะใส่น้ำมิน้นนาแบบเอาเจาะพอได้สดนากระชิแซบกันนัวกินกับข้าวเหนียวก็คือแบบไวเลิศมากเลยนะคะวันนี้กินข้าวเอ็นจอยกันตอนประมาณ4ี่โมงเย็นมาเด้อ จไมากินข่านากันค่ะแซ่แบแซ่บอาหารบ้นบานๆเนาะนี่แหละสุขใจที่สุดแล้วได้กลับมาอยู่บ้านครั้งนี้ก็คือมีความสุขมากๆเลยนะคะทุกคนคือแบบขับรถไปก็ฟังเพลงไปใช่ไหมแล้วก็แบบยิ้มโดยไม่มีสาเหตรุรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเมื่อคืนเนี่ยก็นอนกับพี่อดินใช่ไหมแล้วทีนี้ก็แบบว่าให้อดินนอนแขงีนข้างหนึ่งน้องอนานก็นอนอีกข้างหนึ่งเบลก็เลยถามลูกว่ามีความสุขไหมอดินก็บอกว่ามีความสุขมากอดินพูดอย่างงี้นะทุกคนแฮปปี้ไหมแฮปปี้มาก อดิน,นพูดอย่างนี้แหละแล้วเบลก็เลยถามอดิน,นว่าไปโรงเรียนมีความสุขไหมมีความสุขมากคุณครูดุไหมคุณครูไม่ดุเลยเพื่อนดุไหมก็ดุนิดหน่อยอดินเขาก็จะพูดอย่างนี้ทุกคนน้องนาก็แบบเขาก็มีความสุขนะมันรู้เหมือนกันนะมันมันไม่ทุกเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะว่าบรรยากาศเมื่อก่อนนะ่ะถ้าอยู่ในบ้านวันหนึ่งดีอีกสามวันก็คือบรรยากาศเงียบสงบเหมือนอยู่ในป่าช้าแต่ว่าพอเราได้เดินออกมา จากจุดนั้นแล้วมายือนอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าบรรยากาศในบ้านคือดีขึ้นมากแล้วเด็กๆก็มีแบบว่าเขาแบบสดชื่นขึ้น,นกว่าแต่ก่อนนะนะทุกคนนะจากที่เบลก็ได้มองมันมันก็จริงนะเรื่องแบบครอบครัวอะไรอย่เงี้ยมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบซะทั้งหมดหรอกเราก็พยายามที่จะ พยายามที่จะฝืนเพื่อที่จะประคับประคองมันไปให้ได้แต่บางครั้งอะ่ะมันสุดทางเราก็ต้องทําใจนะคะเบลเชื่อเสมอนะทุกคนว่าเด็กๆเ,เขาโตขึ้นเขาเขาจะเข้าใจในความรู้สึกเบลแล้วก็ในสิ่งที่เบลมอบให้นะทุกคนก็ต้องปรับตัวกันไปตัวเบลเองก็เคยผ่านสถานการณ์แบบนั้นมาเหมือนกันแต่ เราก็มีคนรอบข้างมีกันยาณนิมิตรที่ดีคอยสร้างสิ่งดีๆให้เราเห็นอยู่เสมออย่างป้าเบลเนี่ยเป็นคนสู้ชีวิตสร้างคุณตาเบลเนี่ยสอนให้เราเข้มแข็งสู้ชีวิตทําให้เรายืนหยัดเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่มันย่าแย่ เราก็สามารถอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถยืนได้ด้วยลำลำแข้งของตัวเองลูกก็เหมือนกันลูกเบลก็เหมือนกันเบลเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะเข้าใจเบลแล้วก็เขาก็จะสามารถยืนได้ด้วยตัวเขาเองแล้วเบลก็จะสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้เขาสามารถยืนได้ในสังคมแล้วก็โตไปใช้ชีวิตสร,ร้างครอบครัวแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเมื่อวานนี้ก็สอนการบ้านพี่อดินทุกคนเป็นการบ้านวิทยาศาสตร์ปึ๊ดทุกคนคะ่ะวิทยาศาสตร์ค่ะก็ภาษาไทยอีก เขาให้เขียนค่ะทุกคนขาลากใบต้นลำต้นอะไรไม่รู้เขาให้เขียนใช่ไหมลงในสมุดน้องอดินเขียนตั้งแต่ฟ้าสว่างจนฟ้ามดืดจนวัดทุ่มหนึ่งเกือบสองทุ่มอะ่ะ กว่าจะเสร็จทุกคนเออลูกก็แบบงองแงวทําไมการบ้านเดียวอย่างนี้ทําไมกันบ้านอย่างนี้แต่ก็บังคับกันแล้วก็ทําจนเสร็จทุกคนพอเสร็จแล้วก็แบบโอ้ทั้งแม่ทั้งลูกก็ไปไปอาบน้ําแล้วก็เข้านอนนะคะข้าวเค้กอะไรเราก็กินเรียบร้อยตัดภาพมาที่วันใหม่พี่เตยเอาอ่าน้อยหนามาส่งนะทุกคนเบลก็กําลังแพ็กน้อยหนาแล้วก็อ่า ไปแพ็กของที่ทุกคนเจอเบลในไลฟ์สดนั่นแหละนี่แหละพอไลฟ์สดเสร็จแล้วเบลก็พาไปรับน้องอนานะคะแล้วก็มาส่งของทุกคนน้องอนาก็มาช่วยเบลยกของหนึ่งกล่องใหญ่ๆไปเลยนะคะทุกคนฝึกฝึกกันไปเนาะเด็กๆเ,เขาจะได้จําว่าเราต้องช่วยกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาพิงคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ